ฮัลโหลไม่ได้เจอกันนานวันนี้มาพูดถึงเรื่อง VIP นะครับ VIP เป็นยังไงให้อะไรเราบ้างต้องเติมไหมเติมแล้วจะคุ้มไหมใช้คุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละเรื่องผมจะอธิบายให้ค่อนข้างจะละเอียดเพราะว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับ ID ที่ไม่ได้เติมพอสมควรนะเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเปิดมาที่หน้านี้ก่อนเลยเป็นตัวบอกรายละเอียดเกือบจะทั้งหมดของ VIP อันดับแรกนะฮะสร้างตัวได้3ตัวนี่ผมพูดตามนี้เลยนะเนี่ย3ตัว9ตัวตัวละครที่เราสร้างไว้แล้วในสมมุติตอนนี้ผมเติม VIP นะยึดยืนพื้นเป็นเติม VIP ก่อนตัวละครช่องที่เปิดให้สร้างตัวละครเพิ่มเนี่ยเมื่อเราสร้างตัวละครไปแล้วในวันที่ VIP เราหมดเราสามารถเล่นตัวละครตัวนั้นได้นะฮะมีบางคนมีข้อสงสัยว่าเล่นได้หรือเปล่านี่ก็ตอบให้ว่าเล่นได้ครับแต่เราไม่สามารถสร้างตัวเพิ่มได้ในกรณีที่ VIP หมดช่องมันจะล็อกอยู่ต่อไป EXP bonus ตรงนี้ที่บวก 50% เนี่ยในช่วงเริ่มเล่นใหม่เนี่ย 50% นี้ไม่ค่อยจะเห็นผลเพราะว่าเลเวลมันขยับค่อนข้างเร็วจากการส่งเควสเร็วอยู่แล้วคือเพิ่มมาเล็กน้อยเท่านั้นเองVIP ส่วนนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ในความคิดของผมนะต่อไปค่าใช้จ่ายตอนไปรีเบิร์ตไปเปลี่ยนไฮคลาสครั้งแรกถ้าเป็น VIP ฟรีนะครับถ้าไม่ต้องหาตังค์มาจ่ายล้านสองแต่จริงๆว่าไม่ค่อยสำคัญหรอกตังค์หาได้อยู่แล้วง่ายๆอันนี้สำคัญมากหนังสือที่กดคูณเพิ่ม EXP เนี่ยอย่างเช่นคุณอาจจะเคยเห็นมีคนตั้งรับ BMX นั่นก็คือ Battle Manual X3 นะฮะและจริงๆมันมีแบบอื่นด้วยนะมีแบบธรรมดาเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ผมพูดถึง X3 มาก่อนแล้วกันที่เล่มละ10กว่าล้านอ่ะการกดใช้ระหว่าง ID ที่เป็น VIP กับไม่ใช่ VIP เนี่ยแตกต่างกันนะฮะถ้าเป็น VIP เนี่ยหนังสือไอ้ X3 ตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มให้ 300% ในขณะเดียวกันถ้าไม่ใช่ VIP แล้วไปซื้อหนังสือตัวนี้มาใช้นะเพิ่มแค่200เองถ้าว่าขาดทุนเปล่าๆเลยขาดทุนไปร้อยหนึ่งเปล่าๆเลยแต่แน่นอนถ้าคุณมีตังคุณก็ไม่เป็นไรยัดกดเรื่อยๆก็โอเคในส่วนนี้นะครับถ้าเป็น VIP เนี่ยเราจะได้ 350% ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็บวกกับเซิร์ฟเวอร์ปกติอีกก็รวมทั้งหมดเป็น 4.5 เท่ากับ 450% นี่คือในสถานะที่เซิร์ฟเวอร์ไม่คูณไม่ไรนะ 4.5 450% ถ้าเซิร์ฟเวอร์คูณเหมือนตอนนี้เนี่ยบวกมาอีก100เนี่ยนี่ก็เป็น 550% โคตรเยอะเลยส่งเวลาเราส่งเควสส่งเควสส่งป้ายบอร์ดป้ายเมืองป้ายอีเดนอะไรพวกเนี้ยถ้ามีหนังสือนี่กดอยู่ด้วยเป็นไอคอนเพิ่ม EXP ด้วยเนี่ยเราก็ได้เพิ่มด้วยนะฮะต่อไปเป็นจำนวนสล็อตนะครับป้าถ้าเป็น VIP เนี่ยมันจะมีเมนูอีกเมนูนึงก่อนที่เราจะกดขึ้นรังเก็บของเนี่ยมันจะถามว่าคุณจะเก็บของหรือถอนของจากในรังของ VIP ไหมถ้าเราเลือกหมวดนี้เนี่ยมันจะเพิ่มช่องมาให้อีก600ช่องแยกจากโกดังธรรมดาแต่ว่า600ช่องเนี่ยถ้าเราเอาไอเทมไปใส่ไว้แล้วเนี่ยยามที่ VIP หมดเราไม่สามารถเบิกออกมาได้นะครับเก็บไว้เฉยๆเลย นี่ก็อีกอันนึงราคาใช้จ่ายค่าฟ้าเหมือนไรค่าฟ้าเทเลพอร์ตอันนี้ต่างกัน2 ส่วนนั่นก็คือราคากับจุดที่วาร์ปไปได้ราคาเนี่ยไม่เท่าไหร่สมมุติอย่างเช่นไม่เป็น VIP วาร์ปไปคอมโบ 3,000 แต่ถ้า VIP จ่ายแค่ 2,000 อันนี้ก็ไม่แตกต่างกันไม่มากนะส่วนจุดหมายเนี่ยมีความแตกต่างกันพอสมควรแต่ก็ใช่ว่าจะสำคัญสักเท่าไหร่เพราะว่าในการเล่นกับผมมีพีทวาร์ปอยู่แล้วผมมีพีทคอยเซฟวาร์ปเพราะฉะนั้นฉันจะไปไหนฉันบินได้แป๊บเดียวไม่จำเป็นจุดหมายที่แตกต่างกันจุดหมายจากการวาร์ปคาฟ่านะฮะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นคาฟ่าตัวนี้นะดูลักษณะของคาฟ่าตัวนี้ให้ดีๆจำมาไว้ให้ดีๆเพราะว่าการวาร์ปจากคาฟ่าตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยถ้าคุณเป็น VIP 1มันจะวาร์ปไปได้ทุกเมืองอันนี้ผมไม่ได้เป็นฮะมันจะวาร์ปไปได้ทุกเมืองรวมถึงเมืองจูโน่ไลทาซันดาเชลกูเกิลพวกนู้นด้วยแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นVIP เนี่ยมันจะวาร์ปไปได้แค่คอนเทล่าอย่างเดียวถ้าเจอตัวนี้ที่ไหนกดวาร์ปไปคอนเทล่าได้อย่างเดียวในขณะเดียวกันนะฮะมี NPC ลับอีกหนึ่งตัวที่ผู้เล่นใหม่ไม่ทราบ
แน่นอนไม่ทราบผมก็เพิ่งจะมาทราบไม่นานนี้เองนั่นก็คือตัวนี้ครับหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ชื่อไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวเดียวในเกมที่อยู่ในพอนิล่าเป็น NPC เขาสร้างมาเป็นพิเศษตัวนี้ถ้าคุณเป็น VIP คุณจะวาร์ปไปจูโน่ Google ไลทาซันราเชลได้แต่ถ้าไม่ได้เป็น VIP คุณวาร์ปตัวนี้ไปจูโน่ได้ครับวาร์ปไปจูโน่ได้นะฮะนี่คือเรื่องของการวาร์ปต่อไปเป็นเรื่องไหนขอดูหน่อยขอดูอัตราดอกถ้าไม่ได้เป็น VIP ก็คือดอกตามธรรมดาถ้าเป็น VIP เพิ่มมาอีก 50% ตรงจุดนี้อัตราดอกตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญและเห็นผลชัดมากในกรณีที่เติมไว้ล่าการ์ดหรือล่าอุปกรณ์สวมใส่และก็ของทั่วไปยกตัวอย่างเช่นไปล่าอีลูไปหาอีลูเนี่ยถ้าเป็นไม่ถ้าเป็น VIP ได้ชั่วโมงละประมาณ50ก้อน40 50ผมเคยทำได้นะ40 50ถ้าตัวธรรมดาเนี่ยได้ประมาณ30เท่านั้นเองส่วนหาการ์ดนี่ไม่ค่อยจะเห็นผลเท่าไหร่เพราะมันจะค่อนข้างจะพึ่งดวงมากหน่อยแต่ถ้าจะหาพวกอุปกรณ์สวมใส่อย่างเช่นเสื้อกล้ามเกงในหรืออาวุธคิมสันอย่างเงี้ยตัวนี้ก็มีผลเห็นผลชัดเจนว่าได้เยอะขึ้นมากพอสมควรทีเดียวเลยแหละนะฮะเห็นผลมากแล้วก็เรื่องถัดไปอัตราการตาย 3% ถ้าไม่ได้เป็น VIP เป็น VIP 10% เดียวอันนี้ดูเหมือนจะดีในบางกรณีสำหรับ VIP นะดีในบางกรณีก็คือถ้าไปเก็บเบลสูงชั้นสูงเนี่ยตายแค่1 CP แต่ในช่วงที่แบบเก็บจ็อบตอนเพิ่งเปลี่ยนคลาส3เนี่ยอย่างเช่นบางคนนิยมคงเลเวล99เอาไว้แล้วพยายามไปลงโลทีไอเพื่อจะเก็บจ็อบให้ได้เยอะ20 30จ็อบก่อนเพื่อว่าเวลาเล่นในเลเวลถัดไปเนี่ยจะเล่นได้ง่ายถ้าเวลาเสีย XP แค่ 1% เนี่ยทำให้ค่าตัวตายใช้เวลามากกว่าถึง3เท่านะอันนี้ก็เป็นข้อเสียในช่วงชีวิตหนึ่งแต่เติม VIP ต้องคิดให้ดีๆว่าช่วงนั้นฉันจะต้องเก็บจ็อบจากโลทีไอหรือเปล่าไม่งั้นเหนื่อยแน่นอนต่อไปเรื่องของการแต่งงานถ้าแต่งงาน VIP เนี่ยไม่ต้องใช้ไอเทมจากแคชช็อปอันนี้คือตัวที่ต้องเราไปซื้อจากแคชช็อปนะฮะใช้ตังค์แล้วก็ใช้แหวนที่อยู่ในเกมแต่งได้เลยต่อไป VIP Access ตัวนี้มันอะไรวะอ๋อตัวในอีเดนเดี๋ยวผมพาไปดูมีหลายตัวแนะนำตัวนี้ก่อนเอ้าไม่ใช่มันยังไม่เอาออกไปเลยไอ้ทาคุยากิเนี่ยนานแล้วเนี่ยมีกันคนละแสนแล้วมั้งเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเป็น VIP เนี่ยตรงนี้ตัวรหัสตัวนี้จะพาเราวาร์ปไปแมปออกแมปไฮออกตรงนี้เป็นแมปที่เขากักไว้สำหรับให้คนที่เป็น VIP มาเก็บเปรี้ยวได้แต่ผมว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะว่ามอนสเตอร์มันไม่หนาแน่นนะแล้วก็เป็นที่เช่าทหารเป็นที่ให้เช่าทหารฟรีทหารที่เช่าได้จะเลือกได้เป็นก็ตามประเภทเช่นเป็นธนูเป็นดาบเป็นทวดโดยที่มันจะให้ตามช่วงเลเวลของเราเช่นเราตัวเลเวล10มามันก็จะให้ทหารตัวเลเวล10กว่ามาเอาตัวเลเวล60มากดใช้กดขอทหารเนี่ยมันก็จะให้ตัวทหารเลเวล60กว่ามาประมาณนั้นทหารนี่ใช้ได้3ชั่วโมงมากดได้ครั้งหนึ่งมันจะมีคูลดาวน์บอกนะแล้วก็ตัวนี้จะมี VIP access มั้ยวะเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลแป๊บนึงจำไม่ได้แล้วโอเคมันจะมีดันเจี้ยนที่อยู่นอกห้องอีเดนอีกอันนึงชื่อว่า Overlook Water Dungeon เป็นดันเจี้ยนที่เหมือนกับอันเรียกอะไรแล้วดันอีสูดชื่ออะไรแล้วจำไม่ได้ดันนี่เป็นนั่นแหละนะเนี่ยมันอยู่ตรงนอกเกฟเฟนเมืองทางซ้ายแล้วเดินมาข้างบนนิดนึงมันตรงเกาะตรงนี้นิดนึงเนี่ยเป็นทางเข้าถ้าเป็น VIP เนี่ยลงได้เก็บเวลในนี้จะสบายเพราะว่าใช้อาวุธธาตุประเภทเดียวก็คือดาบลมใช้อาวุธลมอย่างเดียวแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้มาที่นี่เพราะว่ามอนสเตอร์มัน HP มากเกินไปฆ่าช้าแล้วมันก็ไม่ค่อยลุมด้วยทำให้เก็บเวลไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ที่เนี่ยมันดีตรงที่ว่าถ้าคุณเคลียร์ครบ5ชั้นตามสเต็ปของมันเนี่ยในแต่ละสเต็ปเนี่ยมันจะบอกว่าเอ๊ะคุณต้องไปฆ่ากุ๊กกี้มา40ตัวนะคุณไปฆ่าม้าน้ำมา40ตัวนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอเคลียร์ครบ5ชั้นเนี่ยคุณสามารถเลือกการ์ด
จากประเภทมอนในเนี้ยได้1ใบก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกเฟนกันเพราะว่ามีราคาค่อนข้างจะสูงอยู่บางคนอาจจะเลือกม้าน้ำเลือกสัตว์รกแล้วก็ว่ากันไปนะฮะนี่คือที่ของ Overlook Dungeon เป็นฟีเจอร์พิเศษอันหนึ่งของ VIP ต่อไปเปลี่ยนคาร์ด3ไม่ต้องใช้เมจิกสโตนฟรีแล้วก็อ๋อแกรมที่เรารู้จักกันดีในการลง TI เนี่ยถ้าคุณเป็น VIP เนี่ยมันจะรับเควสค่ามอนได้ทีเดียว2เควสพร้อมกันส่งก็ทีเดียว2เควสพร้อมกันเลยทำให้เวลาเวลเนี่ยค่อนข้างจะเร็วกว่าทั่วไปเพราะว่าส่งได้2เควสคูลดาวน์มันเท่าเดิมใช่มั้ยคูลดาวน์เท่าเดิมแต่เราส่งได้2เควสประหยัดเวลาในการเล่นประมาณนั้นอีกอันนึงคือตัวบัฟตัวนี้อาจมีคนผมเคยเห็นมีคนถามว่าอยู่ตรงไหนตัวบัฟตรงนี้นะฮะเป็นทหารอยู่หลังแอบหลังเสาเนี่ยบัฟออสเตต7เป็นเวลา32นาทีตัวนี้ในช่วงเลเวลต่ำๆเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นผลสักเท่าไหร่แต่ในช่วงเอนด์เกมเนี่ยมีผลมากเพราะว่าเป็นบัฟที่ค่อนข้างจะเติมส่วนสเตตัสได้พอสมควรเราไม่ต้องเสียเวลาในการกดอาหารมาอันนี้มากเพราะว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยมีเรื่องให้ต้องทำเยอะถ้าจะให้นั่งพกอาหารให้หนักตัวด้วยเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะต่อไปเรื่องเป็นอีกเรื่องที่คนไม่ทราบน่าจะไม่ทราบกันก็คือ VIP Turn In อันนี้คนละอันกับ Weekly Turn In นะฮะ VIP Turn In ก็คือเควสรับแล้วได้อาหารสำหรับทำยาของเจเนติกรับกับมอนเอ้ยรับกับมอนรับกับ NPC ตัวนี้ครับ Eden Group Chase เนี่ยตัวหมวกขาวเนี่ยได้ไปล่ามอนตามนี้นะฮะรับได้ตัวละคร1ครั้งต่อตัวละครต่อวันมีคูดา23ชั่วโมงพอไปฆ่าเสร็จมันจะเอาทั้งหมดกี่ตัวแล้วนะ200ตัวต่อตัวต่อชนิดเนี้ยฆ่าได้200ตัวแล้วมาส่งมันเราจะได้คนนี้แถมก็ลองดูแล้วกันว่าอันไหนราคาแพงคุณก็ไปล่ามาเลือกอันที่เป็นมอนรุมก็ค่อนข้างจะง่ายนะก็ดูแล้วกันว่าอันไหนคุ้มต่อไปเป็นอีกอันนึงที่ผมคิดว่าถ้าเป็นช่วงเอนด์เกมเนี่ยโคตรจะคุ้มเลยก็คือ VIP Summonerโคตรคุ้มเลยตรงไหนเป็นฟีเจอร์เรียก MVP เอางี้แล้วกันเป็นฟีเจอร์เรียก MVP แต่มันต้องใช้ Eden Merit Badge 4อันนะฮะ Badge 4อันไม่ใช่ Magic Stone นะตราที่เอาไปแลก Magic Stone เนี่ยมีต้องมี4อันเอาไปแลกเอาไปเพื่อจะเปิดใช้เรียก MVP เนี่ยMVP ตรงนี้จะเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์มันจะมีสัปดาห์ละ 3-4 ตัวประมาณนี้บางทีก็สุ่มมาซ้ำกันอย่างนี้สวยสัปดาห์นี้สวยเอาไม่ซ้ำนี่เออขออภัยผมตาไม่ดีสัปดาห์นี้เป็นฟาโรฟิโอนี่เดร็กสตอมมี่ไนท์คูลดาวน์ของมันแค่6ชั่วโมงนั่นเองเท่ากับว่าในการเล่นวันนึงเนี่ย6 38 6 44เราเรียกใช้ฟีเจอร์นี้ได้ถึง4ครั้งแต่คงไม่ใครเล่นถึง24ชั่วโมงทั้งวันนะ เรียกได้เนี่ยตามนี้เลยบางตัวเนี่ยบอส MVP บางตัวเนี่ยที่เขาต้องมาเรียกกันในนี้ไม่ต้องไปแย่งในแมปเนี่ยมีข้อดีไงคือ1ฉันได้ฆ่าคนเดียวชัวร์ 100% แต่นี้มันจะเรียกสุ่มเรียกออกมานะฮะสุ่มเรียกออกมากับ2เราล่าได้บ่อยขึ้นจากล่าคนเดียวไม่ต้องแย่งใครเนี่ย3มันเปิดโอกาสให้คนทั้งเซิร์ฟเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยสมมติคนจะไปล่าเร็กเล็กมีเวลาเกิด1ชั่วโมงทั้งเซิร์ฟลุมกันไปล่าเด็กในแมปเนี่ยเท่ากับว่ามีเด็กตายวันละ24ตัวเท่านั้นแต่เมื่อใช้ VIP ตัวนี้เนี่ยฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยเท่ากับว่าเด็กอาจจะเกิดวันละ100ตัวให้คุณไปล่าก็ได้คือหลายๆคนไปลุมกันล่าใช่มั้ยแต่ละคนก็ไปแยกกันไปล่าเด็ก100ตัวต่อวันที่เซิร์ฟมันเซิร์ฟเวอร์เกิดก็เปิดโอกาสให้การ์ดเนี่ยดรอปได้มากขึ้นมีการ์ดเข้าสู่ตลาดมากขึ้นนั่นแหละคือความสำคัญของฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยก็ย้อนหลังดูได้ว่ามันเรียก VIP ตัวไหนออกมาบ้างก็ไม่ใช่ VIP ที่เป็นตัวโหดมากหรอกแต่ก็พอจะหาเล่นได้นะถ้าออกเรกนี่ยิ้มเลย ออกเรกอย่างสัปดาห์เนี่ยลงกันตุ๊บตับตุ๊บตับไม่ขาดสายแน่นอนนั่นเคลอย่างนี้เนี่ยโอ้ยมาเลย
โอเคต่อไปมีอะไรอีกไหม JP อ๋อเข้าดันไฟได้โอเคทั้งมันมีแค่นี้แหละ VIP ไม่มีอะไรมากโดยสรุปนะฮะคุณจะเติมก็ได้ไม่เติมก็ได้ในช่วงเก็บเวลช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมไม่ได้นำให้เติมเพราะคุณไม่ได้ใช้ฟีเจอร์พวกนี้ให้คุ้มเลยคุณได้แค่ไอ้ VIP ไอ้โบนัสกระจิตกระจ้อยร่อยเนี่ยนะไม่คุ้มเลยถ้าคุณเอ็นเกมเนี่ยผมแนะนำว่าเติมได้ก็ดีถ้าล่าบอสด้วยเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่โคตรคุ้มราคาก็ไม่ได้แพงมีอีกเรื่องนึงสำหรับบางคนที่ไม่อยากจะเติมตังจริงก็มีระบบมินิ VIP น่ารักเหลือเกินใช้ Magic Stone 2ก้อนแลกกับการได้ VIP 3วัน VIP จากในเกมเนี่ย3วันแต่มีข้อแม้ว่าเฉพาะตัวละครที่เอาไปแลกนะไม่ใช่ว่าแลกแล้วได้ทาง ID เช่นผมเอา GX ผมไปแลก VIP ตัวนี้มินิ VIP มาเนี่ยผมก็ได้ VIP เฉพาะ GXตัวละครอื่นๆใน ID ผมไม่ได้โบนัส VIP นะ VIP ตัวนี้ก็จะได้ค่อนข้างเท่ากันกับตัว VIP หลักทั้งหมดเลยยกเว้นผมไม่แน่ใจเรื่องของEXP กับโบนัสดอกนะเพราะว่าไม่เคยใช้ระบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าคนส่วนใหญ่เขาจะเลือกอันนี้กันเพราะว่าหมายถึงผู้เล่นเก่านะครับเขาจะเลือกใช้แบบนี้กันเพราะว่าเขาไม่ต้องเติมตังค์จริงไงเขาเล่นสบายๆเขาหาตังค์ได้วันหนึ่งเป็นร้อยร้อยล้านเพราะฉะนั้นมีจิกสโตน2ก้อนแค่ประมาณ10ล้านเนี่ยเขาหาได้อยู่แล้วมาจ่ายได้อยู่แล้ว3วันด้วยใช้ได้3วันนี่คือเรื่องของ VIP นะฮะคุณจะก็ทราบแล้วก็เติมไม่เติมก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ผมบอกไปให้คุณพิจารณาเอาเองว่าเติมแล้วคุ้มหรือไม่โอเคต่อไปพบกันกับคลิปหน้าจะว่าด้วยเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยดูอีกทีขอบคุณมากครับที่รับชมมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามมาไว้ได้วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ